ก็เห็นแล้วทุกอย่างในบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจแก่ผู้เทศผู้สอนไม่มีความสงสัยในการแสดงออกมาเพราะฉะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ประโยชน์เต็มกำลังของตนเหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเราอย่างชัดเจนแต่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญสำคัญที่ได้รู้ได้เห็นด้วยตาดีหรือคนอื่นนำสิ่งนั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาจหาญพูดได้ตรงกับความจริงมากที่สุดได้ยินคำบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่าเพียงบอกเล่ากันมาเรื่อยหาผู้รู้ความจริงไม่มีเพราะฉะนั้นถึงธรรมแม้จะมีน้ำหนักมากเพียงไรตามหลักธรรมชาติของธรรมก็ตามแต่อาศัยผู้นำมาไม่แน่นอนภายในจิตใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนะอยู่ที่ตรงนี้เมื่อผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะเอาความแน่ใจมาจากไหนผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศน์ผู้ฟังก็คือไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั่นเองเลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศถอดออกมาจากใจที่รู้จริงเห็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจเพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้อย่างประเทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยาบเพียงไรก็ออกมาจากความรู้แล้วถึงแล้วทุกอย่างผู้ฟังจึงได้รับผลรับประโยชน์เป็นความหนักแน่นภายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันอย่างนี้เอามาข้างพฤติการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองคำว่าสัวขาประธรรมจักได้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนักตรงนั้นจะรู้ชอบตามหลักธรรมนั้นแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบธรรมได้อย่างไรผู้ฟังจะได้รับผลนั้นได้รับประโยชน์ให้เต็มไม่เต็มหนูได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ท่านขอให้ทุกองค์ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเองดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะสามารถลื้อฟื้นธรรมของจริงขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้ประจักษ์ใจเพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับรองธรรมได้อย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยยินฟ้าอากาศก็เป็นยินฟ้าอากาศไปโลกก็เป็นโลกไปธรรมเป็นธรรมใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับธรรมเช่นเดียวกับเหมาะสมกับการรับกิเลสสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่ากิเลสการปฏิบัติก็เพื่อลื้อเพื่อถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออันเป็นของจอมปลอมนี้ออกจากใจด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบความประพฤติปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นอุบายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ถูกกับหลักมัชฌิมาคำว่าหลักมัชฌิมาก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้กิเลสประเภทใดได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสมแห่งการปฏิบัติท่านจึงยกเป็นหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะเป็นองค์ปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดคิดหลายแง่หลายสันหลายคมอุบายวิธีการแก้ไขตนเองต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายปัจจัยไม่นั้นไม่ทันกับที่ซึ่งมีความแหลมคมอยู่มากภายในจิตใจของเรามีธรรมะเท่านั้นที่สามารถจะปราบปรามที่เหลือได้ธรรมะเครื่องมือที่จะปราบตามที่เหตุก็คือสติปัญญาเป็นหลักสำคัญมากทีเดียวมีเลยปฏิบัติมา
เป็นกำลังความสามารถไม่เห็นอันใดยิ่งไปกว่าสติกับปัญญามีศรัทธามีความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกพิจารณาอะไรถ้ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอดส่องมองทะลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้อยู่ลำดับครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้มันต่างกันดังที่ว่ามันคือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องพิธีไปเสียสักแต่ว่าปฏิบัติสักแต่ว่าเรียนไม่เรียนด้วยหวังความรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจริงไม่กระเทือนกิเลสแม้นิดเดียวเลยหนังถลอกนิดหนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสั่งสมกิเลสมากเพื่อความสำคัญของตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทำมามากนี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสำคัญของตนเองถ้าเรียนเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดบาทใดนำไปพิจิตรพิจารณานำไปไขกรองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกซึ้งอย่างละเอียดแห่งบทธรรมนั้นๆผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้ปริยัติเพื่อปฏิบัติเองทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆนี่ก็เป็นบาดฐานเพื่อปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมโดยลำดับลำดับคำว่าวิเวปฏิเวทธรรมนี่ไม่หมายถึงจะรู้ทีเดียวพรวดพราดให้เสร็จหมดเลยคือรู้ไปโดยลำดับลำดับตามกำลังของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งจริงทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอะไรลี้ลับมันเรียกว่ารู้ตลอดทั่วถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นตัวสั่งสมกิเลสหรือเป็นโรงงานผิดกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผิดธรรมให้มองดูตรงนี้อย่าไปฆ่าสถานที่นั่นที่นี่การมีล้ำเวลาหรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้งอัตตาเหตุนุนาโถเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นแหละเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสั่งสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อไรไม่ทราบนี้เราจะคอยให้ผู้ใดมาถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้เราตถาคาโรตถาคตาพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ตุมเหหิจังอาตปังความเพียรเป็นเครื่องแก้เผากิเลสให้ท่านทั้งหลายพึงทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่านั้นการทำงานเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทำเองนี่ท่านสอนได้อย่างนี้เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตประหนึ่งว่าได้รับอุวาทของพระองค์อยู่ทุกวันด้วยสัจธรรมที่แสดงอยู่กับตนเยตังหน้าตังตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสประเภทต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนของสัตว์มีแต่เป็นโทษทั้งนั้นมากน้อยก็ต่างแล้วไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจเห็นโทษเห็นคุณอย่างชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกอรหันต์ท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรมท่านจึงนำมาสอนด้วยความถูกต้องแน่นยำสอนใครก็เมื่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่เข้าใจและทำไมจะไม่อยู่ติดในธรรมที่ท่านสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติเหนือสิ่งใดในโลกสัพพะสังฆะโสชินาติเนี่ยรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงกันคำว่าทั้งปวงก็หมดธรรมมีรถมีชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรถมีชาติหูมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์จะบอกจะกล่าวแนะนำสั่งสอนลุกขึ้นธรรมะหน้าโมตัสสะนิจวัตเถผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่เก่าผู้อยู่เก่าทำยังไงให้สังเกตดูหูมีตามีให้ดูให้ฟังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูบาอาจารย์สอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากหมู่จากคณะที่
ทำถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอีกอย่างเขียนข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทำอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอาคันตุกะเราอยากถือว่าเราเป็นพระแขกเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำเพื่อกำจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันทางการมาศึกษาให้ศึกษาดีๆตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทั้งจิตภายนอกทั้งงานภายในคือจิตตภาวนาให้ทำให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงเรื่องมรรคผลนิพพานจะพ้นอำนาจของความเพียรนี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆต้องมรรคผลนิพพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรของผู้ไม่ท้อถอยการฝึกหัดอบรมภาวนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในเรื่องภาวนาเราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐานฐานที่ตั้งแห่งงานคืออะไรสอนเกสาลูมานาขาทันตาตะจูตั้งแต่วันมันประชาทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นสำคัญท่านจึงสอนเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันมันมีรูปพันธุ์ฐานนี้เป็นของที่น่ารักน่าจับใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของปฏิกูลโดยธรรมชาติของมันแล้วเท่านั้นมันทั้งไปถึงหนังคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้หาความสวยงามไม่มีเลยนะครับผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้นะท่านสอนแต่เพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนมากมายแต่อย่างไรก็ตามตาโจนั้นหนังครอบหมดในอาการ32ถลกหนังออกลงดูสิคนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเรื่องมองดูแล้วเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่าเบื่อน่าหน่ายเสียทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะมีหนังหุ้มห่อนั่นเองหลงผิวบางๆเท่ากระดาษนี่เท่าใบลานนี่ก็ไม่ได้แล้วจะเราโง่ขนาดไหนมนุษย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆตอนนั้นเป็นเครื่องหลอกตาก็ยังเชื่อเข้าไปข้างในนั้นเป็นปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลป่าช้าผีดิบเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งครับพิจารณาเข้าพิจารณาออกหลายตลบทบทวนทำไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประจักษ์ในแต่ละบุคคลให้พิจารณาอย่างนี้จากนั้นผู้ที่จะกระจายขยายออกไปถึงอาการ32การใดก็แล้วแต่ความถนัดในขณะที่ภาวนาให้กำหนดจะกำหนดพุทโธเป็นคำบริกรรมธัมโมสังโฆก็ได้เราจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากันเป็นดั้งจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้นให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าในวงปัจจุบันจิตเมื่ออาศัยสติคอยควบคุมให้ทำงานอยู่เสมอก็ไม่สายแสไปที่อื่นยอมตั้งหน้าทำการทำงานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความเย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอีกขอให้พากันที่นี่พิจารณาให้ได้ทรงมรรคทรงผลอย่าให้ยินแต่ข่าวว่าครั้งพุทธกาลองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นสมเด็จพระโสดาสกิทานาคาอรหันต์อยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นองค์นั้นอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นอยู่ในป่านั้นแล้วข่าวเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มตัวเพราะความเพียรไม่เป็นท่าศรัทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มีแต่ศาสนาข่าวฟังแต่ข่าวคนอื่นข่าวของตัวไม่ได้เรื่องฟังแต่ข่าวท่านไปสวรรค์นิพพานกันข่าวเรามีแต่จมอยู่กับนรก
คือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาความรุ่มร้อนแม้แต่เป็นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ยังมีเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยพอที่จะไปที่นอนใจได้อย่างไรทางวิจารณ์ถ้าการปฏิบัติยังมีมรรคผลนิพพานก็ยังมีคือมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินิพพานไม่ขึ้นกับการสถานที่ใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติแต่สถานที่ที่บำเพ็ญนั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบำเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนในลุคโมลิเซนาสนามิชาญาปชาตัสเตยาวัชวังมิชาหูกายนิยมโน้นร่มไม้ชายเขาลุคโมลเนื้อป่าก็หน่วยยิมเขาที่ตรงไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การประกอบความเพียรขอให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ฉะนั้นไม่พลุกพล่านวุ่นวายสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนะคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเปลี่ยนของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจไปอยู่ในป่าถ้าความเปลี่ยนไม่มีสติไม่เป็นท่าก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในป่าก็เหมือนมีจิตวิโสอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเปลี่ยนของเราที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำนวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงอรหัตผลเขาสดร้อนๆอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าบรรดามรรคผลนิพพานไม่อยู่ในที่อื่นใดอยู่ด้วยกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าคือสวดคาถาธรรมท่านตรัสได้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอำนาจวาสนามากีดกันหวงห้ามให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับผลเป็นที่พึงใจนอกจากกิเลสภายในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกลางไม่ให้เรารู้เราเห็นมรรคผลนิพพานบ้างเพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกลมายาข้างมันมีมากที่เหลือแต่ทางความภาคเพียรเล็กๆน้อยมันก็แสดงอุปสรรคอีกฝังเข้ามาเสียทำให้ไม่เป็นเม็ดเป็นหน่วยกลัวแต่จะล้มจะตายกลัวยังไม่หลับไม่นอนกลัวแต่เป็นความลำบากที่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสเลยไม่เป็นท่าเป็นทางทีนี้เราก็กอดกรรมฐานเฉยเทศาลมานขานตาตะโจอยู่ในตัวของเราเราก็พานั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอยู่นั้นไม่ได้เรื่องอะไรจากกรรมฐานตามที่ท่านสอนไว้มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาผู้แจ้งของจริงในจุดนี้แล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ชายเป็นของรัศจรรย์มากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เลวมากถ้ากิเลสพาให้เป็นในทางที่เลวกิเลสไม่ได้ทำจิตใจให้มีคุณค่านอกจากจะทำให้เสื่อมคุณภาพของใจลงไปโดยลำดับทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิดังนั้นเราไม่ได้มุ่งมาหากิเลสไม่มุ่งมาทำลายจิตใจของตนให้ลดคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นเดินดับจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่าต่างหากเพราะฉะนั้นจึงเห็นความสำคัญของความภาคเพียรอย่าลดละอย่าท้อถอยมันป่าช้ามีอยู่ทุกอย่างทุกผลใครเกิดมามันป่าช้ามันมาพร้อมไม่ไปที่ไหนเกิดตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวตายเนี่ยตัวนั้นตัวคำขาดชราตัวนั้นตัวทุกข์ตัวลำบากมันอยู่ที่นั่นหมดมันอยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปขาดนู่นขาดนี่ตายที่หนึ่งตายที่หนึ่งทั้งปีทั้งนี้เดือนมันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายชาติท่านว่านั่นใดไม่นิยมจนกระทั่งสิ้นสัตว์ตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้วแต่ทั้งนี้ลมมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหนามซ้ำเรายังเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการพึ่งปฏิบัติกำจัดที่เด็ดออกจากภายในจิตใจโดยไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับงานใดๆเลยควรที่เราจะขมักขม้นในงานของเราให้ถึงไม่ถึงหน่อยเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลท่านทรงเพราะข้อปฏิบัติอันดีอันงามสุปฏิอุชุญญาญาสามิจิตปฏิปันโนนี่แหละ
ป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าผู้สัตย์ยืนยันอัตถะพุทธบุคคลาผู้บริสุทธิ์เป็นบุรุษบุคคล8ก็หมายถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลถึงนิพพานได้เอสาภะโกโตสาภะสังโฆนั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ว่าไว้อย่างนั้นไม่ใช่สาวกปลอมสาวกอันแท้จริงมาตั้งใจปฏิบัติวันนี้จุดเปลี่ยนใจนี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายให้เพื่อนฟังงานตั้งไม่ได้